สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูดีใช้ไหมพรมไหมคอตตอนแบมบูนะคะหรือว่าในชื่อภาษาไทยคือคอตตอนเยื่อไผ่เข็มหนูดีใช้ 3.125 นะคะถ้าใครมี 3.0 มิลก็ใช้ได้นะคะสำหรับขนาดที่เราจะถักวันนี้เป็นเสื้อสำหรับเด็กหญิงอายุ3-4 ขวบนะคะแล้วก็นุ่นดีจะมีแบบให้ดูเป็นขนาดของ2-3 ขวบแล้วก็2-5 ขวบด้วยก็คือวันนี้จะมีทั้งหมด3 ขนาดนะคะก็ตอนนี้นุ่นดีกำลังถักขนาดของเด็กอายุ3-4 ขวบนะคะเริ่มต้นด้วย98ห่วงโซ่นะคะตอนนี้นุ้ดีกำลังจะถัก98ห่วงโซ่แล้วก็นี่ค่ะนุ้ดีถักเรียบร้อยแล้วนะคะ98ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยก็ให้เราถักลายถัก F ลงในห่วงโซ่ที่4จากเข็มนี้นะคะลายถัก F นะคะ1หลักในส่วนตรงนี้คือด้านหน้าที่1นะคะให้ถักไปอีก13หลัง F นะคะรวมแล้วนุ่นดีจะมี F ทั้งหมด14หลักนะคะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้ F ทั้งหมด14หลักเราก็ให้เราถักมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก1หลักนี่จุดเดิมตรงนี้นะคะซ้ำ F ลงไปอีก1หลักแล้วก็ทีนี้นะคะนุดีจะถัก F ไปอีก18หลักนะคะในส่วนตรงนี้เรียกว่าส่วนของไหล่นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์2ขวบ3ขวบหรือว่า5ขวบนะคะก็จะถักไหล่เท่ากันคือ18หลักไปนะคะนี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้ F ทั้งหมด18หลักที่หนูดีถักนะคะวันนี้ก็จะถัก2ห่วงโซ่เพื่อสร้างมุมเราก็จะซ้ำ F ลงไปอีก1หลักในจุดเดิมตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของด้านหลังหนูดีจะถักไปอีก30หลัง F นะคะก็ถ้าใครถักไซส์2ขวบก็ให้ถักไปอีก24หลักแล้วก็ใครถักไซส์5-6ขวบก็ให้ถักไป30หลักเหมือนนุดีนะคะไซส์3-4ขวบกับ5-6ขวบจะถักเท่ากันคือ30หลัก F นะคะตอนนี้นุ่นดีก็ได้มาแล้ว30หลักสำหรับด้านหลังก็ถักมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำ F ลงไป1หลักในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะมาถักไหล่อีกข้างหนึ่งก็คือถัก F ไปอีกทั้งหมด18หลักสำหรับขนาดเสื้อที่นุ่นดีทำอยู่ในขนาด 3-4 ขวบนะคะถัก F ไปอีก18หลักแล้วก็ขนาด2ขวบก็ถักไปอีก18หลักเท่ากันในส่วนของขนาด5ขวบก็ให้ถักเท่ากันเช่นกันนะคะก็คือทั้งหมด18หลักเหมือนกันนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้ในส่วนของไหล่18หลักก็ถัก2ห่วงโซ่เพื่อสร้างมุมซ้ำ F ลงไป1หลักนี่นะคะแล้วก็ทีนี้เราจะมาถักด้านหน้าด้านที่2ถักไป14หลัก F นะคะ
สำหรับขนาด3ขวบที่หนูดีถักอยู่ก็สำหรับขนาด2ขวบก็ให้ถักเท่ากันนะคะ14หลักแล้วก็ในขนาด5ขวบก็ให้ถักไป20หลักนะคะนี่นะคะหนูดีก็ได้ F ทั้งหมด14หลักในส่วนของด้านหน้าด้านที่2ก็จะวางให้ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็จะประมาณนี้นี่นะคะด้านหน้า2ด้านแล้วก็หัวไหล่แล้วก็ด้านหลังนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะจบในแถวที่1นะแล้วก็เราจะมาในส่วนของแถวที่2นี่นะคะก็จะต่อกันด้วยที่เราจะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็เราจะถัก F ไป2หลักนะคะ F 1ต่อ1ไป2หลักก็คือใน1หลักต่อ1หลักไปนี่นะคะหนูดีก็ถัก2หลัก F ใน2หลักด้านหน้าตรงนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยหนูดีจะถัก2ห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วก็หนูดีจะเว้นหลักไป2หลักนะคะ1 2แล้วก็จะลงในหลักที่3คือจะถัก F ลงไป1หลักนี่นะคะก็ F 1หลักแล้วทีนี้หนูดีก็จะถัก2ห่วงโซ่นะคะก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก1หลักในจุดเดิมนะคะแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นี่นะคะก็ถัก2ห่วงโซ่หลังจากที่เราได้ตัว V แบบนี้แล้วก็เราจะเว้นไป2หลักก็จะลง X ในหลักที่3นะคะก็ถัก Xทอคอนะคะนี่นะก็จะออกมาประมาณนี้เป็นการสร้างกลุ่ม V เล็กๆขึ้นมา1กลุ่มแล้วก็เราถัก2ห่วงโซ่อีกนะคะแล้วก็เว้นไป2หลักก็มาลงในหลักที่3ด้วยหลัก F นี่นะคะหลัก F 1หลักเราก็ถักด้วย2ห่วงโซ่นะคะทีนี้ก็ซ้ำ F ลงไปอีก1หลักในจุดเดิมนี่นะคะทีนี้ก็2ห่วงโซ่แล้วก็มาถึงตรงนี้จะเป็นมุมละเราก็ลงในหลักสุดท้ายตรงนี้ x นะคะเราก็จะถัก x เพราะว่าเราเว้น2หลักนะเราก็ลง x ลงไปแล้วก็เราจะถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ในมุมเนี่ยเราก็จะถัก f ลงไปในมุมเลยนี่นะคะถัก f 1หลักลงไปในมุมแล้วก็ตามมาด้วย2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีกในมุมตรงนี้เพื่อเป็นการสร้างมุมขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยเราก็ลง F ลงไปในหลักแรกที่ติดกับมุมเลยเพื่อให้เหมือนข้างนี่นะคะลง X นะคะขออภัยลง X นี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือส่วนของมุมแล้วก็นี่เป็นส่วนของด้านหน้าข้างที่1นะคะทีนี้เนี่ยพอเมื่อกี้เราจบที่ x แล้วนะเราก็มาต่อที่2ห่วงโซ่นะนี่นะคะ2ห่วงโซ่2ห่วงโซ่แล้วก็เว้นไป2หลักแล้วก็เราจะลง f ในหลักที่3นะคะแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่นะแล้วเราก็จะลง f ซ้ำลงไปอีก1หลักนี่นะคะแล้วก็ถักอีก2ห่วงโซ่เว้นไป2หลักแล้วก็จะลง x ในหลักที่3นี่นะคะก็ให้เราถักแบบนี้ไปจนกว่าจะจบแถวที่2นี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้คือตรงมุมเนี่ยจะมีการสร้างมุมขึ้นมาแล้วก็สำหรับตัวงานในแถวที่2เนี่ยก็จะถักเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะก็นุ่นดีจะกลับมาอีกทีนึงตอนที่เราจบแถวที่2เลยนะ
นี่นะคะตอนนี้หนูดีก็ใกล้จะจบแถวที่สองแล้วมาที่สองห่วงโซ่แล้วนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็เว้นไปสองห่วงสองหลักด้านล่างนะคะแล้วก็ลง F 1หลักแล้วก็สังเกตเราจะเหลืออีก1หลัก F กับอีกหลักที่เป็นห่วงโซ่นะคะเราก็ลง F ลงไปในหลัก F นี่นะเราก็ในหลักห่วงโซ่เนี่ยเราก็ถัก F ลงไปอีก1หลักก็เราจะได้ F ทั้งหมด3หลักสำหรับการจบแถวทีนี้เนี่ยเราก็กลับด้านแล้วก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็ใน F 2หลักที่ติดกับหลักห่วงโซ่เนี่ยเราก็ถัก F ลงไปเนี่ยนะคะก็ถัก F ลงไปใน2หลัก F ตรงนี้เราก็จะได้ในการเริ่มต้นแถวที่3คือ1หลัก3ห่วงโซ่กับ2หลัก F นะคะนี่นะคะ F หลักที่2ทีนี้เนี่ยเราจะถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็เราจะถัก cluster นะลงไปในกลางกลุ่มตัว V ตรงนี้ cluster นะคะการถัก cluster ก็เกี่ยวไหมแล้วก็สอดเข้าไปในกลาง V ของเราตรง2ห่วงโซ่นี้นะคะดึงไหมขึ้นมาเราจะได้3เส้นบนเข็มเราก็จะเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกนี่นะคะหลักแรกแล้วก็เกี่ยวไหมอีกสอดเข้าไปใน2ห่วงโซ่กลาง V ดึงไหมขึ้นมาได้4เส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกนี่นะคะเราก็จะเหลือ3เส้นบนเข็มเราก็ได้2หลักที่เราจะรวบคลัสเตอร์แล้วก็รวบไหมผ่าน3เส้นบนเข็มนี้นะคะเราได้คลัสเตอร์1กลุ่มกลุ่มเล็กนะคะก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยเราจะถักคลัสเตอร์อีกกลุ่มลงไปเราก็เกี่ยวไหมนะคะสอดเข้าไปใน2ห่วงโซ่เดิมเลยนี่นะคะ3เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็พันไหมอีกครั้งหนึ่งสอดเข้าไปใน2ห่วงโซ่เดิมเกี่ยวไหมขึ้นมา4เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกนะคะก็จะเหลือ3เส้นนี่นะคะ3เส้นแล้วก็รวบไหมผ่านทั้ง3เส้นเพื่อเป็นการรวบ2หลักให้เป็นคลัสเตอร์นะคะนี่นะก็จะได้คลัสเตอร์เล็กๆที่2ก็ถักมา2ห่วงโซ่นะคะเราก็จะถักคลัสเตอร์ที่3ลงไปก็เกี่ยวไหมนะคะพันไหมสอดเข้าไปใน2ห่วงโซ่ดึงไหมผ่าน2เส้นแรกนี่นะคะก็เหลือ2เส้นเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมนี่นะคะ3เส้นบนเข็มก็รวบทั้ง3เส้นก็จะได้คลัสเตอร์หลักที่3ถัก2ห่วงโซ่นะคะนี่นะก็จะออกมาเป็นแบบนี้คลัสเตอร์3หลักในกลุ่มก็จะกระโดดมาที่ V ในกลุ่มที่2เลยแล้วก็ถักคลัสเตอร์นี่นะคะก็ถักคลัสเตอร์เนี่ยทุกคนก็ถักกันเป็นเนาะนี่นะคะบางคนก็บอกว่าคลัสเตอร์เนี่ยในภาษาไทยเนี่ยเป็นเม็ดข้าวโพดแต่ว่าเม็ดข้าวโพดที่นุดีถักจริงๆมันก็จะไม่เหมือนแบบนี้อีกนุดีก็เลยสับสนนิดนึงเพราะฉะนั้นนุดีก็จะยังขอเรียกว่าคลัสเตอร์นะคะนี่นะคะคลัสเตอร์หลักที่2ของกลุ่มก็2ห่วงโซ่แล้วก็ถักคลัสเตอร์หลักที่3ของกลุ่มใน1กลุ่มเนี่ยเราก็จะมีคลัสเตอร์ทั้งหมด3กลุ่มเล็กๆแล้วก็ระหว่างคลัสเตอร์เนี่ยจะเป็น2ห่วงโซ่แล้วก็ระหว่างกลุ่มกับกลุ่มก็เป็น2ห่วงโซ่เพราะฉะนั้นง่ายๆนะคะ2ห่วงโซ่คลัสเตอร์1 2ห่วงโซ่คลัสเตอร์2 2ห่วงโซ่คลัสเตอร์3แล้วก็2ห่วงโซ่ระหว่างคลัสเตอร์แล้วก็ข้ามมาอีกกลุ่มหนึ่งนี่นะคะตรงมุมนูดีมาถึงมุมแล้วนูดีก็แค่ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็คลัสเตอร์กลุ่มแรกลงไปแค่นั้นนะคะง่ายๆนะสำหรับตรงมุมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนี่นะคะจบคลัสเตอร์ที่1ถัก2ห่วงโซ่ลงคลัสเตอร์ที่2ลงไปแล้วก็คลัสเตอร์ที่2เสร็จ2ห่วงโซ่แล้วก็ถักคลัสเตอร์ที่3ลงไปนี่นะคะตรงมุมของหนูดีคลัสเตอร์ที่3เสร็จแล้วนี่นะก็2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กระโดดไปกลุ่มใหม่เลยแค่นั้นหนูดีก็จะวางให้ดูนะคะจะได้เห็นอย่างชัดเจนเนาะนี่นะคะคลัสเตอร์กลุ่มที่1ของเรา
แล้วก็กลุ่มที่สองแล้วก็มาในกลุ่มที่สามเนี่ยก็คือตรงมุมนี้นี่นะคะแล้วก็เราจะถักต่อไปเรื่อยๆกลุ่มต่อไปที่สี่ก็ตรงนี้ถักให้จบแถวนะในแถวที่สามก็นุ่นดีจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนจบแถวที่สามเลยนะคะตอนนี้นุ่นดีก็จบในแถวที่สามนะก็คือจบสองห่วงโซ่แล้วก็ถัก F 3หลักสุดท้ายทุกๆการจบแถวเนี่ยเราจะจบด้วย F 3หลักนะคะพอจบเนี่ยก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เพื่อที่จะเริ่มในแถวที่4นะแล้วก็ถัก F ลงไป1หลักในหลักถัดมาตรงนี้แล้วเราก็จะถัก F ลงไปอีก1หลักในหลักถัดไปนะคะก็จะรวมเป็น2หลัก F กับ1หลัก3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวแล้วทีนี้เนี่ยเราจะถัก1ห่วงโซ่นี่นะคะให้ดูว่าแถวที่3ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็เราจะถัก F ลงไปใน2ห่วงโซ่นี้นี่นะคะแล้วก็ถักมาอีก1ห่วงโซ่แล้วก็เราจะถัก F ลงไปในระหว่างคลัสเตอร์1กับคลัสเตอร์2ที่เป็น2ห่วงโซ่ระหว่างนี้นะก็ถัก F ลงไปใน2ห่วงโซ่ระหว่างคลัสเตอร์1กับคลัสเตอร์2แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่อีกก็ถัก F ลงไป1หลักใน2ห่วงโซ่ตรงนี้ระหว่างคลัสเตอร์2กับคลัสเตอร์3ได้ F แล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็จะถัก F ลงไปใน2ห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะคะ F 1หลักเมื่อได้ F 1หลักก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็มาตรง2ห่วงโซ่ระหว่างคลัสเตอร์1กับ2ก็ถัก F 1หลักเราก็ถัก1ห่วงโซ่ต่อนะคะแล้วก็ลง F 1หลักใน2ห่วงโซ่ระหว่างคลัสเตอร์2กับ3ก็1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F 1หลักใน2ห่วงโซ่ระหว่างคลัสเตอร์ทั้ง21ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาถึงกลุ่มคลัสเตอร์ตรงมุมละตรงนี้นะคะก็คือตรงมุมเราจะถัก F ลงไป1หลักก่อนในกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มแรกตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ถัก1ห่วงโซ่ธรรมดาของเราแต่เราจะซ้ํา F ลงไป1หลักตรงนี้นี่นะคะก็ซ้ํา F ลงไป1หลักเพราะว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่อยู่ตรงมุมนะแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่เพื่อสร้างมุมใหญ่แล้วก็มาคลัสเตอร์2กับ3แล้วก็ถัก F ลงไป1หลักนี่นะคะระหว่างคลัสเตอร์เล็กๆ2กับ3แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วเราจะยังซ้ํา F ลงไปอีก1หลักนี้นะคะนี่คือกลุ่มคลัสเตอร์ตรงมุมทีนี้ก็ถัก1ห่วงโซ่ธรรมดาแล้วก็ถัก F ธรรมดาไประหว่างกลุ่มนี่นะก็ให้ดูคลัสเตอร์ตรงกลุ่มเนี่ยจะมีความแตกต่างก็คือจะมีการซ้ํา F ลงไปส่วนที่เหลือก็จะถักเหมือนเดิมนะคะก็คือ1ห่วงโซ่ F 1หลัก1ห่วงโซ่ F 1หลักนี่นะคะให้ดูก้อนทุกทีจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่จบแถวที่4นี้เลยนะคะนี่นะตรงนี้เราก็จะถักธรรมดาไปก็คืออีก1ห่วงโซ่แล้วก็ F 1หลักเลย1ห่วงโซ่แล้วก็ F 1หลักนี่นะคะก็ให้ถักส่วนมุมเนี่ยก็ให้ถักเหมือนเดิมก็คือจะมีการเพิ่ม F ทั้ง2มุมเล็กๆของคลัสเตอร์นะแล้วก็จะมีการเพิ่ม2ห่วงโซ่ระหว่างการเพิ่ม F ของเราตรงนี้ก็เหมือนตรงเมื่อกี้ที่เราถักไปนี่นะคะทีนี้เนี่ยนุดีก็จบที่3หลัก F แล้วนะจบสำหรับในแถวที่4นี่นะก็1ห่วงโซ่แล้วก็3หลัก F ติดกันแล้วก็ถักขึ้นมานะคะ3ห่วงโซ่กลับด้านงานแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่นะทีนี้ก็ถักF ไป2หลักทุกๆการจบและการเริ่มจะเป็น F 3หลักนะคะนี่นะ F หลักที่2ทีนี้เนี่ยใน1ห่วงโซ่ตรงเนี้ยเราก็ถัก F ลงไป
แล้วก็ F1 หลักที่ติดกันตรงนี้เนี่ยนี่นะคะตรงนี้เราก็ถัก F ลงไปแล้วก็มาที่1ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ถัก F ลงไปนี่นะคะก็จะเริ่มสังเกตว่าเราจะได้ F ติดกันเลยแล้วก็เราก็ถัก F ลงบน F นี่นะคะ F บน F แล้วก็มาที่1ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ถัก F นี่นะให้ดูก็คือจะติดกันแบบนี้เลยทีนี้ก็มาถึงมุมนะคะดูดีใกล้จะถึงมุมแล้วนี่นะมุมตรง2ห่วงโซ่เลยนะเพราะว่าที่ปกติผ่านมาก็คือ 1F ต่อ1หลักไปเลยพอตรงมุมเนี่ยดูดีให้ดูใกล้ๆอ่ะก็คือเราจะถัก F ลงไปนะคะ2หลักก่อนใน2ห่วงโซ่นี่นะถัก F ลงไป2หลักแล้วเราก็จะถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็3 F ลงไปอีก2หลักในมุมตรงนี้3 F ลงไปอีก2หลักเพื่อเป็นการสร้างมุมสำหรับแถวต่อไปก็คือแถวที่6นี่นะตอนนี้เราอยู่แถวที่5นะพอสร้างมุมแล้วเนี่ยเราก็ถัก F ปกติไปเลยก็คือ F 1หลักต่อ F 1หลักตรงนี้แล้วก็มาที่1ห่วงโซ่เนี่ยเราก็ถัก F ลงไป1หลักปกติไปก็มาที่ F แล้วก็ถัก F ลงไป1หลักมาที่1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงไป1หลักนี่นะคะก็หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะในแถวที่5ของเราก็ให้เราถักแบบนี้ไปให้จบแถวเลยไม่ว่าจะเป็นตรงมุมเราก็จะสร้างมุมแล้วก็ตรง F กับ1ห่วงโซ่เราก็จะลง F F F ลงไปนี่นะก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะนุดีก็จบในแถวที่5นะคะก็จะต่อให้ดูนี่นะก็จะประมาณนี้ด้านหน้า2ข้างไหล่แล้วก็หลังนี่นะคะเริ่มออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะเราก็จะถักไปอีกในแถวที่6นะคะนี่นะแถวที่5ก็เหมือนแถวที่1ละพอจะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวที่6เนี่ยเราจะเริ่มมาถักเหมือนแถวที่2แล้วก็แถวที่7จะเหมือนแถวที่3นี่นะนี่นะคะนุดีก็ถักในแถวที่6เนี่ยแถวที่6จะเหมือนแถวที่2นะเพราะฉะนั้นนุดีข้ามวิธีการถักมาถึงตรงมุมเลยนุดีเหลือ2หลักก็ดังนั้นนุดีจะเว้นไปเลยแล้วก็นุดีจะสร้างมุมเลยด้วยการถัก F ลงไป1หลักก่อนแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก1หลักแล้วก็ถักมาอีก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เราจะทำให้เหมือนกันคือเว้นไป2หลักแล้วก็เราจะลง F ในหลักที่3ลง X นะคะในหลักที่3นี่นะคะก็มุมแต่ละมุมเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราปรับเปลี่ยนตามมุมที่เราเจอในแต่ละมุมนี่นะคะก็ให้ดูในแถวที่2เนี่ยในแถวที่6เนี่ยมันจะเหมือนในแถวที่2ก็คือ2ห่วงโซ่ F 3 F ลงไป2ห่วงโซ่แล้วก็ X นะคะเพื่อสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่เราจะถักนี่นะนุดีก็มาถึงมุมอีกมุมหนึ่งแล้วที่นุนีบอกว่าแต่ละมุมจะไม่เหมือนกันคือมุมเนี้ยเหลือแค่1หลักแต่ว่านุดียังอยู่ที่กลุ่ม V เพราะฉะนั้นนุดีต้องถักเพิ่มไปอีก2ห่วงโซ่แล้วก็ต้องลง X ใช่ไหมแต่เนี้ยมันเหลือแค่1หลักนุดีไม่ลง X นุดีก็จะถัก F ลงไปเลยตรงมุมแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ไปเลยในมุมเดิมนี่นะคะก็จะเป็นการถักแบบนี้ไปเลยนะก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงไปในหลักที่2เพราะเมื่อกี้เราเว้น1หลักใช่ไหมแล้วก็ถัก F ลงไปในหลักที่2ตรงนี้แล้วก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ
F ลงไปแล้วทีนี้เราค่อยถักปกติคือ2ห่วงโซ่แล้วก็ X ในหลักที่3นี่นะคะก็แต่ละมุมเนี่ยจะไม่เหมือนกันให้เราปรับเปลี่ยนไปตามหลักที่เหลืออยู่นี่นะคะก็ให้ดูนะตอนนี้นุดีถักมาได้ขนาดนี้แล้วถึงแถวที่11นะคะแถวที่11เนี่ยจะเหมือนแถวที่3วิธีการถักนะคะก็ตอนนี้นุดีจบแถวที่11แล้วแล้วก็เราจะเชื่อมต่อตัวเสื้อแล้วนะในแถวที่12นี่นะคะนุดีกำลังจะขึ้นแถวที่12ก็ด้วยการถักขึ้นนี่นะคะแถวที่12ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะเพื่อที่เราจะเริ่มแถวถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็เราจะถักแถวที่12เนี่ยถักไปจนถึงตรงมุมแล้วเราจะหยุดที่มุมเพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับด้านหลังไปเลยเพื่อที่จะเว้นช่วงใต้ห่วงแขนนะคะก็ให้เราถักแถวที่12ไปถึงตรงมุมเลยนะนี่นะคะแถวที่12ของนุ้งดีเริ่มต้นด้วย F 2หลักแล้วแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F 1หลักแล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็ F 1หลักก็ถักไปให้ถึงตรงมุมนะคะ1ห่วงโซ่ F 1หลัก1ห่วงโซ่ F 1หลักนี่นะคะนุ้ดีก็มาถึงกลุ่มคลอสเตอร์ตรงมุมเราก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F หลักแรกลงไปในคลอสเตอร์1กับ2นี่นะคะ F 1หลักแล้วก็เราจะถักเหมือนเดิมคือ1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก1หลักแล้วก็ตามด้วย2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่ที่เราถักปกติแต่ทีนี้เนี่ยเราจะไม่ลงในระหว่างคลอสเตอร์2กับ3ละเราจะกระโดดข้ามนะคะไปที่อีกมุมหนึ่งเลยเพื่อเว้นช่วงไหล่นี่นะวางให้ดูเราจะกระโดดข้ามช่วงนี้มาที่มุมนี้เลยแล้วก็เราจะมาที่มุม2กับ3คือคลอสเตอร์2กับ3ของมุมนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมมุมระหว่างมุมนี้กับมุมนี้นี่นะคะก็จับขึ้นมาแล้วก็เราจะทำงานเราต่อทัก F นะคะลงไปใน2ห่วงโซ่ระหว่างคลอสเตอร์2กับคลอสเตอร์3ของมุมนี้นี่นะคะระหว่างคลอสเตอร์2กับ3ตรง2ห่วงโซ่นี้ทัก F ลงไป1หลักแล้วก็ตามด้วย1ห่วงโซ่และซ้ำ F ลงไปอีก1หลักนี่นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้มุมแล้วเราก็ถักปกติคือ1ห่วงโซ่ F 1หลัก1ห่วงโซ่ F 1หลักแล้วก็ถักไปให้รอบด้านหลังตรงนี้เหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเราก็เชื่อมต่อแล้วนุดีจะวางให้ดูนะว่าเริ่มออกมาเป็นตัวเสื้อแล้วนี่นะนี่ก็คือข้างที่เราเชื่อมต่อแล้วใต้วงแขนแล้วก็ข้างนี้คือข้างที่เรายังไม่ได้เชื่อมทีนี้เนี่ยนุดีก็ถักด้านหลังมาจนถึงมุมแล้วก็นุดีถักมุมแรกแล้วแล้วก็สองห่วงโซ่แล้วนี่นะก็ทีนี้เนี่ยเราจะเว้นช่วงไหล่ตรงนี้เพื่อที่จะกระโดดมาที่มุมด้านหน้าเพื่อจะทำช่วงใต้วงแขนนี่นะคะเราจะกระโดดมาที่มุมนี้มาที่2ห่วงโซ่ระหว่างคลอสเตอร์2กับ3ตรงนี้นี่นะคะก็หยิบงานขึ้นมาแล้วก็ทาง F ลงไปใน2ห่วงโซ่ระหว่างคลอสเตอร์2กับ3ของมุมนี้นี่นะคะก็ทัก F1 หลัก
แล้วก็หนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีกหนึ่งหลักแล้วก็ทีนี้ก็ถักปกติคือหนึ่งห่วงโซ่ F หนึ่งหลักก็หนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ F หนึ่งหลักในสองห่วงโซ่นี่นะคะแถวที่12เราก็ถักไปให้จบแถวนะคะนี่นะคะวางให้ดูตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จตัวเสื้อจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคือมีใต้วงแขนนี่นะคะทั้งสองข้างแล้วก็เราจะเริ่มถักช่วงอกลงมานี่นะนุ่นดีก็ถักลงมาจนจบแถวที่12แล้วก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่เพื่อกลับด้านถักในแถวที่13คือถัก F 2หลักแรกนะคะแถวที่13เนี่ยก็จะเหมือนแถวที่5คือ F 1หลักต่อ1หลักไปเลยนี่นะคะ F 1หลักใน F F 1หลักใน1ห่วงโซ่ F 1หลักใน F นี่นะคะแถวที่13นะคะนี่นะคะก็ถักมาเรื่อยๆให้จบในแถวที่21นะคะเราจะได้ทั้งหมด21แถวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนุ้งดีจะถักในส่วนของกระดุมให้จะสอนการเก็บกระดุมนะคะแต่ตอนนี้นุ้งดีขอเก็บแถวที่21ให้จบก่อนนะนี่นะคะก็จบหลัก F สุดท้ายในแถวที่21นี่นะทีนี้เนี่ยนุ้งดีขึ้น1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ลงไป2หลักตรงหลัก F นี่นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นมานี่นะ F 2หลัก X 2หลักนะคะแล้วก็หาก X 2หลักลงไปในหลัก3ห่วงโซ่ของแถว20แล้วก็หาก X 2หลักในหลัก F ของแถว19นี่นะคะก็มาที่แถว18ก็ถัก X ลงไป2หลักก็คือใน1แถวนี้เราจะถัก X ลงไป2หลัก2หลักอันนี้เป็นด้านหน้าของหน้าอกนะคะนี่นะเราก็จะถัก X ลงไป2หลัก2หลักแบบนี้ถักขึ้นมาจนถึงตรงคอเสื้อด้านบนนี้นะคะนูดีก็ขึ้นมาใกล้จะถึงคอเสื้อแล้วก็ปลายไหมของนูดีตรงเนี้ยนูดีจะเก็บเข้าไปด้วยเพื่อที่เราไม่ต้องเสียเวลาใช้เข็มสอยเก็บไหมนะเราก็ถัก X 2หลัก2หลักลงไปในระหว่างแถวนี่นะคะนี่นะคะก็มาถึงในแถวที่1แล้วก็ลง X ลงไป2หลักเหมือนเดิมนี่ค่ะหลักที่1แล้วก็หลักที่2ทีนี้เนี่ยเราจะยึดงานเราด้วยการสอดเข้าไปในห่วงแรกที่เราเริ่มต้นงานเลยนี่นะคะแล้วก็ถักเลื่อนห่วงขึ้นมานี่นะเลื่อนห่วงทีนี้เนี่ยพอเราเลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่กลับด้านงานแล้วเราก็จะลง Xหลักแรกลงไปในหลักแรกนี่นะคะหลักแรกตรงนี้เราก็ถัก X เลยถัก X ลงไป1หลักแล้วเราจะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่เราจะเว้น X ไป3หลักเราจะลง X ในหลักที่4 X แล้วก็ถักไปอีก8หลักนะคะให้ได้ทั้งหมด9หลักก็ถักไปอีก8หลักนี่นะคะตอนนี้ก็8หลักแล้วก็
ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็เว้นไป3หลักก็ลง X 1หลักในหลักที่4แล้วเราก็จะถักไปอีก8หลักให้ได้ทั้งหมด9หลักนะคะเพื่อเป็นการสร้างกระดุมนี่นะก็ได้ทั้งหมด9หลักแล้วก็ถักมา3ห่วงโซ่เว้นไป3หลักก็ลง X ในหลักสุดท้ายพอดีนี่นะคะ X หลักสุดท้ายแล้วนุดีก็ถักมา1ห่วงโซ่กลับด้านงานนี่นะคะทีนี้เนี่ยก็1ห่วงโซ่ก็คือหลักแรกที่เราถัก X ไปเพราะฉะนั้นในกระดุมเนี่ยเราจะถัก X ลงไป3หลักนี่นะคะนุดีก็กำลังถัก X ลงไป3หลักในกระดุมจบ3หลักแล้วเนี่ย9หลัก X ตรงนี้เราก็ถักปกติไปก็คือ X ไป9หลักนี่นะคะแล้วก็พอมาถึงตรงช่วงกระดุมแล้วก็ถัก X ลงไป3หลักในช่วงกระดุมที่เราเว้น3ห่วงโซ่นี่นะคะ X 3หลักแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ถัก X ปกติไปตามหลัก X ที่เรามีนี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้คือเว้นช่วงกระดุมนะคะนี่นะนุดีก็มาถึงด้านบนสุดแล้วกระดุมสุดท้ายนุดีลง X ลงไป3หลักแล้วก็นูดีก็จบด้วย x ที่ x ที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้ x สุดท้ายนะคะก็ถัก x ลงไป x หลักสุดท้ายแล้วก็ตรงสุดท้ายตรงเนี้ยนูดีจะถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเพื่อล็อกงานนี่นะคะเลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่จบเพื่อดึงไหมแล้วก็เป็นการตัดไหมนะคะ1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมปลายไหมตรงนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เข็มสอยเก็บเอานะคะแล้วก็นี่นากระดุมที่เราสร้างขึ้นมาทีนี้เราก็ติดกระดุมเข้าไปเก็บปลายไหมเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับงานของเราวันนี้ก็ที่เหลือเนี่ยเราก็จะหาผ้าเข้ามาแล้วก็ต่อเป็นตัวกระโปรงเข้าไปนะคะจะใช้มือเย็บก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นจักรเย็บผ้าก็ง่ายดีไปอีกนะคะนี่นาเสร็จเรียบร้อยตัวเสื้อของเราก็ใครที่ไม่ได้กดติดตามนุดีก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ใน Facebook นะคะลิงก์ของ Facebook จะอยู่ด้านล่างเลยอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะ